ันนี้ก็จะมาเข้ามาเก็บข้อมูลในเบื้องต้นนะคะเพื่อนำไปวิเคราะห์ในเบื้องต้นว่ายังไงค่ะค่ะก็อาจจะเก็บสภาพแหล่งอะค่ะแล้วก็เก็บหลักฐานทางโบราณคดีที่เราพบภายในถ้ำอะค่ะว่าเราพบอะไรบ้างแล้วก็นำไปวิเคราะห์ประมวลอีกทีอะค่ะถึงจะบอกในส่วนของการใช้งานหรืออายุสมัยของที่นี่ได้ค่ะลักษณะที่บอกว่าเป็นมนุษย์ยุคหินมันมีสังเกตเป็นง่ายพี่น้องประชาชนยังไงบ้างค่ะก็ในส่วนของเราก็จะเจอโบราณวัตถุที่มันอยู่ในช่วงสมัยนั้นนะคะก็อาจจะมีพวกขวานหินพวกเครื่องที่เขาใช้อะค่ะพวกเศษภาชนะดินเผาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะในเบื้องต้นก็อาจจะขอความร่วมมือนะคะว่าให้มีการปิดพื้นที่บริเวณตรงนี้นิดนึงเพราะว่าป้องกันการเข้ามาทำลายในเบื้องต้น